อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุรุษชัยถาวรและพระคุณเจ้านะคะกราบพุทโธเมนาโถกราบธัมโมเมนาโถกราบสังโฆเมนาโถนิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนามัสรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจฉาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญในพระสัทธรรมความสว่างสวยแห่งพระสัทธรรมจงบังเกิดมีในขันธสันดานของเราญาติธรรมผู้สนใจใคร่ในพระสัทธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และนำมาประกาศเปิดเผยให้เวนยสัตว์ได้รู้ตามเห็นตามจงบังเกิดมีในขันธสันดานของญาติธรรมทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจฟังขอถวายความเคารพหลวงพ่อวีรยุทธที่เข้ามาให้กำลังใจในการแบ่งปันธรรมะในครั้งนี้ครับกับผมแล้วก็ญาติธรรมทั้งหลายวันนี้เราได้ฟังเรื่องอริยมรรคซึ่งหลวงตาก็ได้สรุปชัดเจนแล้วญาติธรรมท่านนั้นก็พูดชัดเจนด้วยในสภาวธรรมเพราะนั้นถ้าเราจับหลักแค่นี้พอแล้วนะไม่ยุ่งยากไม่เพ้อไม่เนิ่นช้าอย่าไปเอาหลายเรื่องอย่าไปเอาหลายอย่างมันไม่ทันนะเวลาของเราเหลือน้อยลงเราจะเอานั่นเอานี่เอาโน่นน่ะมันช้าอาตมาพยายามดึงมาตรงนี้เราก็ออกไปข้างนอกอีกดึงมาตรงนี้ออกไปข้างนอกอีกแล้วใครเสียประโยชน์เราเองอ่ะเสียประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะมีสติอยู่ตลอดมันมีโอกาสพลาดได้ง่ายอ่ะผู้ที่ยังไม่ถึงที่สุดมีโอกาสพลาดได้ง่ายอย่าประมาทในธรรมพระธรรมารายเจ้าตรัสที่สุดก็คืออัปปมาเทนะสัมปาเทถะเมื่อสังขารมีความเสื่อมสลายสิ้นไปท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเวลาของเราอย่าปล่อยให้อย่างอื่นเข้ามาโดยแบ่งเวลาของเราอะเวลาที่เหลือของเราเนี่ยเพื่อไปสู่เป้าหมายคือความหลุดพ้นอย่าถูกแบ่งไปเรื่องอื่นคืออันนี้อาตมาก็พูดย้ำแล้วย้ำเล่าแต่ก็ยังพูดอยู่คือบางท่านยังไม่รู้ว่าประมาทยังไม่รู้ว่าพาออกนอกทางแต่ว่าก็เข้าใจว่ามันได้มันต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ละถ้าไม่เข้าใจธรรมะจริงๆมันไม่เห็นว่าประมาทขนาดจิตเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้ขนาดจิตเดียวก็ไปสู่อบายภูมิได้ก็คือมันชิงกันระหว่างสังสารวัฏกับนิพพานเนี่ยชิงกันเพราะนั้นขณะปัจจุบันนี่แหละไม่ใช่ทำสงครามกันที่อื่นนะระหว่างสังสารวัฏกับพระนิพพานเนี่ยทำสงครามกันที่ปัจจุบันจิตเพราะนั้นปัจจุบันจิตนี่แหละหรือปัจจุบันธรรมนี่แหละจะหลุดพ้นหรือว่าจะติดข้องก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าประมาทเพราะนั้นอาตมาเน้นย้ำแล้วนะแล้วก็หลายท่านเข้าใจแต่บางท่านยังไม่ยอมสักทีหนึ่งอาตมาก็พูดอย่างนี้ก็
หาว่าอาตมาดุอีกก็มันจำเป็นเพราะอาตมาไม่มีอย่างอื่นนะไม่มีอย่างอื่นก็คือมุ่งหวังอย่างนี้อย่างเดียว เพราะนั้นอย่าทำให้งานของอาตมาเนิ่นช้าด้วยการหาอย่างอื่นมานะคือไม่ได้ว่าใครนะใครโดนก็แล้วแต่คือพยายามออกนอกทางอยู่เรื่อยทางของพระเจ้าที่ทรงตัดสอนไม่เนี่ยตรงแล้วอย่าเอาอย่างอื่นถ้าเอาอย่างอื่นเราเนิ่นช้าเองแล้วก็อย่าติดสงสัยอะไรเอาเลยเอาจริงไหมถ้าเอาจริงเอาเลยตรงนี้เลยตรงหน้าเลยบอกแล้วว่าพระนิพพานก็อยู่ตรงหน้าสังสารวัฏก็อยู่ตรงหน้าคือถ้ารู้แล้วก็ติดยึดก็คือมันหลงนั่นแหละไม่ใช่ว่าอะไรถ้ารู้แล้วก็มันจะหลงไม่ได้แต่ว่าถ้าติดยึดน่ะรู้แล้วติดยึดก็คือหลงแต่ว่าถ้ารู้จริงๆอ่ะมันไม่หลงรู้จริงๆก็คือรู้แบบเนี้ยแบบที่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเรื่องซับซ้อนเรื่องซ่อนเงื่อนมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาขอให้ท่านเปิดใจว่าธรรมะที่เจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยและนำมาเปิดเผยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆอย่าคิดให้พิสดารอย่าคิดให้มันไกลเอาตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยคือธรรมะแท้อยู่ตรงหน้านี่คือพูดหลายครั้งแล้วนะธรรมะแท้อยู่ตรงหน้าไม่ใช่อยู่ข้างหน้าไม่ใช่อยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหน้าธรรมะแท้อยู่ตรงหน้าไม่ใช่อยู่ข้างหน้าถ้าเข้าใจเช่นนี้พอแล้วนะได้ยินเสียงรู้สึกความจริงแค่เนี้ยได้ยินเสียงแต่ว่าไม่มีใครจะเอาอะไรกับเสียงก็เหมือนกับนั่งดูคลื่นเนี่ยคลื่นเห็นคลื่นเห็นคลื่นมากระทบแล้วหายไปแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยและถามว่าเราจะเอาเรื่องกับคลื่นได้ไหมหรือว่าเราไปนั่งทะเลแล้วมันสบายใจมันจะเอาอะไรติดมาได้ไหมจบตรงนั้นเลยนะจบแล้วก็จบเลยแค่นั้นเองก็คือยึดอะไรไม่ได้คือให้สำคัญว่าไม่อาจที่จะยึดอะไรก็คืออยู่ตรงหน้านี่แหละอยู่ตรงหน้าถ้าไปไหลไปอดีตก็รู้ไปอนาคตก็รู้เพราะนั้นรู้อย่างนี้ก็สกัดกั้นเรื่องราวที่ยาวให้สั้นเรื่องราวที่ยาวสั้นก็ย่อลงตรงหน้าพอย่อลงตรงหน้าก็รู้ความจริงว่าอะไรที่ปรากฏขึ้นมานั้นคือธรรมะที่พระเจ้าทรงตรัสรู้จะแยกย่อยขยายออกไปเป็น 84,000 ธรรมขันธ์แต่รวมลงที่ปัจจุบันธรรมคือความไม่ประมาทท่านตรัสถึงที่สุดคือความไม่ประมาทถ้ามีความไม่ประมาทแล้วก็ทำเหล่าอื่นพลอยสมุทานประชุมลงด้วยความไม่ประมาทก็คือลักษณะที่มีสติอยู่เพราะนั้นลักษณะที่มีสติเป็นอัปปมาตธรรมเป็นธรรมที่ไม่ประมาทก็ชื่อว่ามีสติเมื่อมีสติทำเหล่าอื่นก็พลอยประชุมลงในสตินี้ด้วย 84,000 ธรรมขันธ์ถ้าขาดเสียซึ่งสติธรรมเหล่านั้นก็เป็นหมันแต่ว่าธรรมทั้งหมดถ้ามีสติก็คือมีธรรมทั้งหมดด้วยถ้ามีสติสมาธิก็อยู่ตรงนั้นปัญญาก็อยู่ตรงนั้นพูดถึงศีลก็อยู่ตรงนั้นพูดถึงมรรคก็อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็คืออยู่ตรงหน้าที่มีสตินี่แหละเพราะนั้นสติจึงชื่อว่าสำคัญสติสัมปัตตะปัตติยาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงคำว่าที่ทั้งปวงไม่ใช่ที่อื่นนะก็คือที่เนี้ยที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้ไ
หรือที่กายเวทนาจิตธรรมก็ได้เพราะนั้นที่ทั้งปวงก็คือย่อเอาตรงนี้เลยอย่าไปให้ไกลนะอย่าไปให้ไกลเอาตรงหน้าถ้าตรงหน้าเนี่ยเราทุกท่านสามารถสัมผัสรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมก็คือไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดเอาคำว่ารู้เห็นเนี่ยมันต้องประจักษ์อยู่ตรงหน้าเลยถ้าเข้าใจตรงนี้ก็พอแล้วที่จะเรียกว่าเอาตัวรอดได้แต่ว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้มันก็หาไปเรื่อยไม่รู้หาอะไรหาไปเรื่อยคาดหวังไปเรื่อยในอนาคตเพราะนั้นก็ให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยอาตมาก็บอกว่าแม่อยู่แต่ว่ามันจำเป็นต้องพูดว่ารู้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่รู้ที่อื่นก็คือรู้ที่ปัจจุบันแต่บอกว่าทำไมไม่ให้อยู่เพราะว่าจริงๆไม่ใช่บังคับหรือว่าไม่ใช่ไม่ให้อยู่เพราะมันอยู่ไม่ได้จริงๆขณะได้ยินเสียงคำพูดคำแรกที่อาตมาเริ่มต้นจนถึงบัดเนี้ยถามว่ายึดได้ไหมยึดได้สักคำหนึ่งไหมเพราะนั้นการรู้ครั้งแรกจนถึงตอนนี้มันไหลไปเรื่อยโดยกระบวนการของธรรมธรรมะแท้ๆไหลไปเรื่อยนี่คือความเป็นจริงถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็พอแล้วนะพอแล้วสำหรับผู้มุ่งหวังความหลุดพ้นเพราะว่าความหลุดพ้นก็อยู่ตรงหน้าถ้าไม่ยึดอะไรเนี่ยก็หลุดพ้นแต่ว่าถ้ายึดก็ติดแค่นั้นเองถ้ายึดก็ติดถ้าไม่ยึดก็หลุดพ้นน่าจะพอแล้วนะวันนี้คือเวลาที่เหลือก็ให้เป็นโอกาสของการสนทนาธรรมปุจจาวิสัตนาธรรมในการแบ่งปันธรรมะในค่ำคืนนี้ก็คือเน้นย้ำในส่วนสัมมาทิฏฐิเพราะว่าถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันไปไม่ได้ถ้าสัมมาทิฏฐิแล้วก็ไปได้เพราะฉะนั้นเน้นย้ำเรื่องสัมมาทิฏฐิเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เวลาที่เหลือญาติธรรมท่านใดยังเกิดถ้าฟังตั้งแต่ต้นนะแล้วเอาไปลองปฏิบัติบ้างนะมันต้องเห็นผลบ้างนะแต่ถ้าฟังแล้วทิ้งตรงนี้ก็ไม่รู้นะฟังแล้วก็ทิ้งถ้าฟังแล้วไม่เอาฟังแล้วทิ้งก็หลุดพ้นเลยนะแต่ว่าทิ้งแบบไหนเราทิ้งแบบรู้หรือทิ้งแบบหลงวันนั้นถ้ายังรู้ว่าหลงอยู่ก็ลองเอาไปใช้บ้างก็คือรู้จบที่รู้พอแค่นั้นเองรู้จบที่รู้ไม่ได้ยึดอะไรพูดถึงมรรคพูดถึงอริยมรรคก็สมบูรณ์ตรงนั้นเลยเพราะนั้นย่อให้แล้วนะย่อให้แล้วใครจะเอายากก็แล้วแต่ไม่ว่ากันแต่ถ้าเรารู้ว่าเราก็ไม่มีเวลาที่จะทำอะไรให้ยุ่งยากยุคปัจจุบันเป็นยุคเรียบง่ายเป็นยุคจับไวเพราะนั้นธรรมะก็เท่ากับกับสถานการณ์เหตุปัจจัยณปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เป็นเช่นนี้คือยาวอีกนิดเมื่อวานฝ่าพระไปต่อวีซ่าแล้วก็เป็นวันหยุดราชการก็เลยฝ่าท่านไปเยี่ยมน้ำทะเลริมทะเลก่อนหนูก่อแมวทะเลสาบสงขลาแล้วก็ได้แวะสนทนาธรรมกับอาจารย์ซึ่งเป็นกัลยาณ์วาสเคยสอนนานแล้วท่านสอนให้ปฏิบัติแบบนามรูปเช่นว่าเห็นเป็นรูปรู้ว่าเห็นเป็นนามได้ยินเป็นรูปรู้ว่าได้ยินเป็นนามก็คือกำหนดอย่างนี้ก้าวเป็นรูปรู้เป็นนามนั่งเป็นรูปรู้เป็นนามรู้สึกอย่างไรก็กำหนดอยู่อย่างนี้แต่ตอนนี้ท่านใช้แค่รู้
คืออันนี้อาตมาไม่ได้ไปก๊อปปี้จากท่านแต่ว่าคือความตกผลึกของธรรมเนี่ยมันจะย่อมาเรื่อยจนคือไปสนทนาท่านก็บอกว่าแค่รู้เหมือนกันแล้วมันรู้โดยไม่ต้องพยายามรู้โดยไม่ต้องบริกรรมมันรู้เองคือถ้าไม่หลับเสียเนี่ยรู้อยู่อย่างนั้นแหละพอตื่นขึ้นมาก็รู้ทันทีคือนี้เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งของอาตมาถ้าออกชื่อก็ได้อาจารย์คนสิงรู้จักชื่อคุณแม่พลอยสิทธิพันธ์ซึ่งหลบเก็บไม่ใช่หลบเก็บตัวอยู่หลังจากไปปฏิบัติที่นครสวรรค์กับหลวงพ่อบุญรอดประมาณพรรษาหนึ่งหรือสามเดือนประมาณนั้นแล้วก็หลวงพ่อท่านสอบอารมณ์แล้วบอกว่าโยมไปเรียกว่าพอเอาตัวรอดแล้วไปปฏิบัติต่อคือมันยังไม่จบไม่สิ้นแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็คือท่านเหลือแค่รู้คือได้ถามแล้วว่าแม่กำหนดอย่างไรอยู่ตอนนี้ก็รู้วันนั้นรู้ตรงเนี้ยมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่าพยายามที่จะรู้นะเขารู้โดยธรรมชาติเองแล้วรู้ตรงนี้เป็นอะไรก็แล้วแต่สมมุติให้ทีนี้ก็ถ้ามีโอกาสก็จะนำคลิปสั้นๆที่ท่านพูดแต่ว่าท่านก็มาในแบบปฏิบัติแบบเอาจริงเอาจังเลยนะถึงช่วงเข้ากรรมฐานไม่พูดตอนสอนก็เหมือนกันก็คืองดพูดคุยตั้งใจกำหนดตรงนี้อาจารย์กนสิงห์มีประสบการณ์นะก็ให้อาจารย์กนสิงห์เล่าสักนิดหนึ่งก็ได้เพราะอาจารย์กนสิงห์ก็เคยไปปฏิบัติเพราะนั้นพูดถึงอาจารย์ของอาตมาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยมากมายเพราะนั้นคือไม่ใช่ว่าจับพลัดจับผูแล้วมาพูดให้เขาฟังเฉยๆนะก็คือลงทุนในการเรียนรู้ในการปฏิบัติหลายสายหลายรูปแบบก็คือถ้าอยากจะทราบว่าอาจารย์ท่านใดบ้างก็ไปย้อนฟังคลิปแรกเลยนะคลิปแรกที่เข้ามาแบ่งปันธรรมะก็คราวนั้นก็ได้พูดไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็แค่รู้นั่นแหละแค่รู้หรือรู้จบรู้ก็พอนั่นคือสั้นที่สุดถ้าใครสงสัยว่าทำไมแค่นี้ก็ตอนที่สงสัยอะรู้ไหมถ้ารู้ก็จบตรงนั้นแค่นั้นเองมันแค่ผุดขึ้นมาทุกอย่างอะแล้วถ้ามันไม่มีอะไรปรากฏมันคืออะไรมันเอาแค่สองเรื่องปรากฏขึ้นมาก็คือปรากฏการณ์บนไหนบนความไม่มีอะไรบนความว่างเพราะนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วก็จบไปในบนความว่างนั่นแหละแค่นั้นเองมีสองเรื่องคือเรื่องเกิดดับกับเรื่องไม่เกิดไม่ดับแค่นั้นเองมันไม่มีมากกว่านี้ถ้าเข้าใจเช่นนี้ก็พอเพียงแล้วนะก็รู้แค่นี้แล้วไม่ยึดอะไรแม้แต่พระนิพพานที่หลวงตาพูดเวลาตายนิพพานที่มุ่งหวังครับจะเอาก็วางจะด้วยมันถึงจะจบถ้าไม่งั้นมันไม่จบมันยังกาลากาสังต้องไปทำงานต่ออย่างพระอนาคามีต้องไปทำงานต่อชั้นสุตตวาสแล้วมันยาวกว่าพระโสดาบันได้อีกพระโสดาบันท่านเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่เกิน7ชาติถ้าอินทรีย์แก่กล้าเรียกว่าเอกภพชีเนี่ยแค่ชาติเดียวเอกภพชีเกิดอีกชาติเดียวเพราะนั้นพระโสดาบันเอกภพชีเกิดชาติเดียวก็ไวกว่าพระอนาคามีหรือถ้า7ชาติก็ยังไวกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีไปค้างอยู่นานจนสุตวาสเพราะนั้นคืนนี้ผู้ได้ฟังว่าถ้าค้างอะไรอยู่มันก็เป็นภาระทั้งสิ้นไม่อยากเป็นภาระก็ไม่เอาอะไรไม่เป็น
ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีไม่เอาไม่เป็นเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้อาจารย์กนสิงห์เล่าเรื่องการปฏิบัติกับแม่พลอยหรือเสริมเพิ่มเติมที่อาตมาพูดสักหน่อยก็ได้เนาะไหนอ่ะไม่ได้เข้ามาอาตมาเข้ามาเว็บๆหนึ่งเมื่อกี้เห็นทีนี้ก็ถ้างั้นก็เป็นช่วงของการปุจฉาวิสัตนาธรรมของญาติธรรมที่ผ่านมามีอะไรจะเรียกว่าส่งสภาวะก็ได้จะเรียกว่าส่งสภาวะก็ได้มีอะไรเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรเพิ่มขึ้นบ้างคือเล่าเป็นธรรมทานเป็นการแบ่งปันธรรมะด้วยก็ได้มีข้อความรู้ความเข้าใจอย่างไรก็ว่าไปคือถ้าถูกต้องก็ไม่คัดค้านถ้าไม่ถูกก็จะเรียกว่าช่วยให้ถูกต้องถูกทางมากขึ้นคือไม่อยากให้เนื่นจาไม่อยากให้วกวนไม่อยากให้ลำบากอยู่นาน แม่จีตะอิงพูดบ้างก็ได้นะคุณแม่จีตะอิงกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะและสวัสดีทุกคนก็มันก็ไม่มีอะไรอ่ะพระอาจารย์แค่ปัจจุบันรู้ปัจจุบันกำหนดรู้ก็รู้เห็นรู้มันมีสภาวะตัวอารมณ์หลายๆตัวที่เข้ามาเราแค่เรารู้ก็ปล่อยแล้วมันก็เป็นธรรมชาตินะคะพระอาจารย์ก็เหมือนพระอาจารย์พูดนั่นแหละที่ฟังเทปเมื่อกี้ก่อนที่พระอาจารย์จะเข้าอะค่ะสาธุค่ะสาธุหนอสาธุเอาญาติธรรมด้านอื่นนะญาติธรรมด้านอื่นที่ยังจะเอาจะเป็นอยู่ก็ว่าไปได้เลยนะผู้ที่ไม่เอาไม่เป็นก็ไม่เป็นไรผู้ที่ยังจะเอาจะเป็นเนี่ยว่าไปเลยว่าจะเอาอะไรคือให้ดูที่จิตมันมีอะไรคาลากาจังให้ดูที่จิตมันมีอะไรคาลากาจังให้ดูที่จิตจะเอาฤทธิ์เอาเดชเอาอภิญญาก็ว่าไปเลยนะจะเอาไปทำไมถ้าไม่มีอาตมาก็จะออกแล้วนะมันไม่มีอะไรจะพูดแล้วเชิญเลยเนาะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะแล้วก็กราบนมัสการคุณแม่ชีสะอิ่งนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะปฏิบัติธรรมที่ปั๊มไปตอนนั้นเอาอันนี้ดีกว่าค่ะที่อยากจะเป็นเหมือนกับว่าเล่าสู่กันฟังเอาล่าสุดที่ใกล้สุดนี้น่าจะ2วันหรือ3วันจำไม่ได้นะคะคือมันได้ใช้ในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนก็คือเดี๋ยวนึกนิดนึงค่ะมันจะมีช่วงนึงที่ปั๊มต้องข้ามสะพานลอยนะคะคือความคิดว่าปั๊มอาจจะกลัวความสูงนะคะแล้วก็เวลาเราเห็นสะพานลอยเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องข้ามฝั่งพอเห็นปุ๊บเนี่ยสัญญามันเกิดมันมีการปรุงแต่งใช่ไหมคะแต่ว่าเรายังไปยุ่งอยู่กับความคิดเรายังไปติดข้องกับอารมณ์พอมีสองตัวเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราดิ้นใจนะคะใจมันก็ดิ้นแล้วก็เหมือนยืน
เตรียมตัวเอาไว้ว่าจะข้ามแล้วนะจะข้ามแล้วนะแต่ว่าเราอ่ะยังเห็นใจว่ามันกําลังจะผลักคือผลักอารมณ์แล้วก็คือมันต่อสู้อยู่ตรงนั้นนะนึกถึงตัวเองแล้วก็ขำอ่ะแล้วก็พอสักพักนึงนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงครูบาอาจารย์ว่าแบบคือมันนึกจริงๆนะคะฟังแล้วดูเหมือนโจ๊กแต่มันนึกถึงจริงๆนึกแบบให้ครูบาอาจารย์ช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในวินาทีนั้นนะคะมันก็มีความคิดขึ้นมาอีกว่าก่อนหน้านี้พระอาจารย์พระมหาบุญเลิศท่านก็บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถคำนี้มันขึ้นมาค่ะแล้วทันใดนั้นก็เลยไปรู้อยู่กับปัจจุบันนะคะก็เราพอรู้อยู่กับปัจจุบันปุ๊บมันก็เหมือนเป็นออโต้นะคะก็คือมันก็เหมือนเราลงหลุมหลบภัยอะค่ะตอนนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเข้าใจว่าถ้าต่อเมื่อเรายังประยุทธ์กับอารมณ์กับความคิดอะค่ะมันก็จะทำให้เรามีตัวตนนะคะแต่พอทันใดนั้นที่เรานึกถึงคำครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถอะค่ะก็เลยมันก็เลยแบบออโต้อะค่ะมันก็เลยมาดูปัจจุบันก็คือไม่ยึดกับอารมณ์แล้วก็ไม่ผลักไสอะค่ะมันเป็นแบบนั้นพอเป็นแบบนั้นปุ๊บมันก็เหมือนกับความคิดตอนนั้นนะคะมันเหมือนกับละอารมณ์ละความคิดแล้วมันก็ไปอยู่กับวิสังขารพอตรงนั้นนะคะปามก็เดินข้ามสะพานลอยได้แบบไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีความกลัวไอ้ความที่เราอยากจะผลักสายอารมณ์ตอนนั้นมันก็ไม่มีแล้วพอข้ามฝั่งไปปุ๊บก็เลยเหมือนกับมันได้ธรรมะระหว่างที่ข้ามสะพานลอยอะค่ะตรงนี้ก็วันนั้นพอกลับมาถึงก็รีบรายงานพระอาจารย์อันนี้ส่งอารมณ์ให้พระอาจารย์ทราบแล้วค่ะก็เลยอยากจะเอาสภาวะธรรมตรงนี้มาเล่าให้ฟังว่าแบบเหมือนกับว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมามันได้ปรับใช้กับชีวิตประจำวันจริงๆอะค่ะมันได้ใช้จริงๆเห็นเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เรายังยุ่งกับอารมณ์อยู่อะค่ะมันก็เลยยังมีตัวตนแต่พอเรารู้แล้วมันจบตรงนั้นนะคะมันได้ใช้จริงๆมันเห็นจริงๆอะค่ะว่ามันไม่มีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีความกลัวมันก็เหมือนกับลงไปในหลุมหลบภัยอะค่ะเป็นความรู้สึกที่อยากจะบอกประมาณนี้ก็เอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้จริงเท่านี้ละค่ะที่จะส่งที่แต่เล่าสู่กันฟังอะค่ะประมาณนี้นะจ๊ะขอขอบจ๊ะมีคำถามไหมคะสาธุได้ใช้จริงๆเจ้าค่ะขอบคุณป้าอาจารย์เจ้าค่ะท่านอื่นเชิญนะคะวันอังคารยอมเขียนคร่าวๆในลายส่วนตัวก็ได้เพราะว่าพอทำมาฟังเสร็จอาตมาก็จบตรงนี้เลยนะฟังเสร็จก็จบตรงนี้ตามเรื่องอีกทีหนึ่งถ้านึกไม่ได้อาตมาก็ผ่านไปเลยแต่ถ้ามีข้อความอยู่อาตมาก็เข้าไปอ่านได้ส
ถ้าไม่มีข้อความเนี่ยบางทีนึกไม่ออก